เราเตรียมตัวกรี๊ดได้เลยนะเอาล่ะพร้อมกันแล้วหรือยังคะในขอเสียงดังๆพร้อมกันแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงประเมินต้อนรับคุณณัฐทิวไพงามกลับมาแล้ววันนี้มีมาฝากเพลงนึงนะครับผมฟังเพลงกันแต่สายเลยแฟนๆร้องได้ใช่ไหมครับร้องได้ไหมครับร้องได้ช่วยกันร้องนะทำไมเธอต้องยิ้มทุกทีที่เดินสวนกันทำไมเธอต้องหวานทุกคำที่เอ่ยวาจาทำไมเธอต้องซึ้งเวลาที่ฉันมองตาฉันจะบ้าอยู่แล้วเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนรู้ไหมเธอว่าใครเดือดร้อนต้องการว่าฉันแค่ถ้าคนอย่างเธอถ้าหลับมาเหมือนเราจะไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งว่าไงนั้นถ้าหลับมาหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันก็เป็นลาลายโอ้โหสวัสดีแฟนๆที่แมนโครนะครับผมณัฐทิวครับผมมาฟังผมร้องเพลงได้นะครับคนหน้าตาอย่างฉันนั้นมันต้องเจียมหัวใจเก็บอาการเอาไว้แม้ใจจะสั่นระรัวสวัสดีครับผมสวัสดีครับสักตัวก็มีกล้าเอ่ยออกไปเหมือนเธอมีเวทมนต์ทำให้ใจฉันอ่อนว่าใครเดือดร้อนพร้อมกันว่าไงฉันแพ้ถ้าคนอย่างเธอเหมือนเราจะเพ้อไม่กินไม่นอนอยากบอกเธอสักครั้งว่าไงหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันกำลังละลายโอ้โหเอาไงกันดีล่ะกับหัวใจเอาไงกันดีล่ะกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแท้เต็มพูดตรงๆใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเธอจริงๆได้แต่ยืนงงหรือทำยังไงใจมันถึงปลงลงรักเธอมาพร้อมกันฉันแค่แค่คนอย่างเธอเหมือนเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนสวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้มาได้เลยเนี่ยเธอนั่งขอบอกหยุดน่ารักได้ไหมใจฉันก็ต้องละลายโอ้โหเธอเอาไงกันดีกับความรักเธอทำให้ใจมันต้องคิดหนักแค่เต็มพูดตรงๆใจมันตะโกนว่ามันชอบเธอพอเจอจริงๆได้แต่ยืนงงให้ทำยังไงใจมันถึงหลงรักเธอจนหมดใจจบดนตรีแล้วเดี๋ยวแยกให้กรีดได้นะเอาไม่กรีดนะเออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะสำหรับทางด้านของคุณณัฐทิวไพงามด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้นี่โชคดีนะคือตอนแรกเกือบจะไม่ได้ร้องเพลงแล้วทำไมนะคะไม่ตอนแรกติดต่อมาก็ไม่มีร้องเพลงแต่ว่าทำงานทางซีโค่ใจดีบอกว่าคุณณัฐอนุญาตให้ร้องเพลงได้ขอร้องสักเพลงแล้วกันยอดมากเลยเดี๋ยวแฟนๆมาทั้งทีไม่ได้ฟังเพลงครับผมใช่แล้วเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าอยากจะฟังเสียงของคุณนัทมากๆเพราะจะได้รับความสดชื่นด้วยใช่ค่ะเอาล่ะวันนี้นะคะก็อยากให้คุณนัทเนี่ยได้ทิ้งท้ายไว้สักนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะดูแลตัวเองอยากดูแลสุขภาพอยากดูหล่อดูสวยต้อนรับปีใหม่แบบนี้ทำยังไงดีคะได้ครับผมก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนนะครับรวมถึงทุกคนในที่นี้คือการดูแลตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจ คือเมื่อกี้อย่างที่บอกว่าเราทำงานตรงนี้เราอาชีพตรงนี้เราต้องมีความมั่นใจมากแต่ว่าไม่ใช่แค่อาชีพนักร้องนักแสดงเท่านั้น ทุกคนก็จะมีความมั่นใจได้ถ้าเราดูแลตัวเองให้ดูดีนะครับก็จะบอกว่าไม่ใช่แค่การดูแลจากภายนอกแต่ภายในก็สำคัญอย่างยิ่งก็คือการเลือกบริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มที่ดีต่อตัวเองดีต่อสุขภาพดีต่อผิวพรรณนะครับซึ่งก็บอกว่าซีโค่นี่แหละเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผมว่าได้ผลแน่นอนเพราะว่าตัวเองก็ลองมาแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมให้ซีโค่ดูแลคุณด้วยละกันครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณณัฐ
ทิวไทยงามขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากๆเลยนะคะโอ้โหวันนี้น่ารักมากๆเลยอ่ะอยากจะวิ่งเข้าไปกอดแล้วกันนะคะวันนี้นอกจากจะผิว